ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีกลับมาในแม็กซ์และผมแจ็คไรเดอร์ครับวันนี้ที่สุดของโลกภาพยนตร์เราว่าด้วยเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับยักษ์ครับจะมีเรื่องอะไรเป็นที่สุด3อันดับติดตามให้ดีแต่ก่อนอื่นมีคำถามเกี่ยวกับยักษ์ฮะด้วยเหรอถ้าตอบได้ให้เลยข้อละ1,000อุ๊ยจริงป่ะสะสมไม่ครบ3ข้อเอาไป 3,000 แต่ถ้าตอบผิดข้อใดข้อหนึ่งโดนหอมแก้มแล้วไม่ได้เงินคำถามข้อแรกยักษ์อะไรทั้งหวานทั้งเย็นยักษ์อะไรทั้งหวานทั้งเย็นยักษ์อาบน้ำตาลเดี๋ยวอะไรนะยักษ์อาบน้ำตาลยักษ์อาบน้ำตาลทั้งหวานทั้งเย็นยักษ์อะไรทั้งหวานทั้งเย็นยักษ์กู้ถูกต้องนะครับเป็นจบ 1,000 บาทข้อที่2สะสมได้ 1,000 นะข้อที่2ยักษ์อะไรพูดยักษ์ยักษ์ยักษ์อะไรพูดยักษ์ยักษ์ยักษ์ใหญ่ใหญ่ยักษ์เย็กยักษ์เย็กยักษ์ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยพูดพูดยากไหมเมื่อกี้พูดยากถูกต้องนะสองพันบาทสองพันบาทนะครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกข้อเดียวรับเงินกลับไปเลย 3,000 บาทโอเคแต่ถ้าตอบไม่ได้นะครับโดนเอาเงินคืนทั้งหมดและโดนหอมแก้มหนึ่งทีนะครับคำถามข้อสุดท้ายครับอะไรวะยักษ์อะไรทาทาชอบมากอยากบอกว่าอยากสักกันนี้เฮ้ยถูกต้องติดต่อรับเงิน 3,000 บาทที่คุณแจ็คสยามรัฐได้เลยครับผมบินไปเก็บตังค์ได้ไงเอาเข้าเรื่องเราดีกว่าวันนี้ครับจัด3อันดับที่เกี่ยวกับยักษ์เข้าสู่ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับยักษ์ครับที่ถือว่าเป็นที่สุดในอันดับที่3นะครับนั่นคือเรื่องราวชื่อว่ายักษ์นะแค่นี้เหรอหนังชื่อว่ายักษ์เลยยักษ์ตรงตัวมากๆครับเรื่องราวของหุ่นกระป๋องตัวเล็กจิ๋วจอมแสบครับกับหุ่นยนต์ยักษ์ตัวเขียวความจำเสื่อมครับทั้งคู่เนี่ยบังเอิญต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันตลอด24ชั่วโมงครับเพราะว่ามีโซ่ประหลาดเนี่ยล่ามทั้งคู่ติดกันอยู่นะฮะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันสัญชาติไทยแท้จริงครับผลงานจาก Workpoint นั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยหยิบเอาตำนานรามเกียรติ์ครับมาดัดแปลงให้ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นอีกด้วยเรียกว่าใครหลายคนตอบรับกระแสดีมากๆแล้วก็ชอบมากๆเรื่องนี้ก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ใจคนไทยและกว่ารายได้ไปถึง53ล้านบาทนะฮะหรือถ้าเทียบเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ 1.53 US ดอลลาร์ล้าน US เนี่ยยอดมากเลยถือว่าเป็นแบบภาพการ์ตูนแอนิเมชันของคนไทยที่เอาเรื่องราวที่ไม่เข้าใจยากมาทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นผ่านตัวการ์ตูนแบบว่าตัวกระป๋องใช่ไหมมาถึงภาพยนตร์ในอันดับต่อไปครับที่สุดของหนังยักษ์ในอันดับที่2นั่นคือเรื่อง The BFG ครับ BFG ย่อมาจาก Big Friendly Giant นั่นเองนะครับเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งครับที่ถูกยักษ์ใจดีนะเป็นยักษ์แก่ใจดีด้วยนะครับพาไปยังเมืองยักษ์นะฮะซึ่งการเดินทางไปยังเมืองยักษ์ของเธอนี่เองครับก็เลยทำให้เธอได้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องนี้บอกเลยครับว่าสามารถทำ CG กราฟิกออกมาได้สวยงามมากๆส่วนเนื้อหานี่ก็ยังสามารถดูได้เรื่อยๆแต่ว่าบางช่วงอาจจะมีเหนื่อยนิดหน่อยฮะแต่ว่าทีเด็ดอยู่ที่เจ้าหนูน้อยโซฟีครับที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างน่ารักจนทำให้คนดูต่างหลงรักในตัวเธอไม่ยากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเพราะความน่ารักและความสวยงามของภาพCG และก็ความซุกซนของตัวละครตัวเนื้อเรื่องครับก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นี้กวาดรายได้จากทั่วโลกไปได้มากถึง171ล้าน US ดอลลาร์ครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในอันดับที่2ของการจัดอันดับหนังยักษ์ของเรานั่นเองน่ารักเป็นยักษ์ที่น่ารักแต่ว่าสำหรับกล้วยชอบยักษ์ดุดันอยากได้ดุดันกว่านี้หน่อยอยากได้ดุดันใช่อันดับต่อไปของเราครับนั่นคือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับยักษ์ที่สุดในอันดับที่1นั่นก็คือเรื่องแจ็คไจแอนท์ไรเดอร์นี่อ๋อพี่แจ็คเป็นพระเอกครับผมจริงๆแล้วชื่อว่าแจ็คเดอะไจแอนท์สเลเยอร์นั่นเองนะฮะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่ได้ถั่ววิเศษเมล็ดหนึ่งมาครับซึ่งเขาบังเอิญทำมันเปียกน้ำครับจนมันกลายเป็นต้นนะฮะโตขึ้นมาต้นบัวนะครับขึ้นไปถึงเมืองยักษ์ครับซึ่งการหยิบเอานิทานมาตีความใหม่แบบนี้รวมการเพิ่มฉากแอคชั่นและก็มุกตลกต่างๆที่ทำได้สอดรับกันได้ดีมากๆทีเดียวครับก็เลยทำให้เรื่องนี้ Jack the Giant Slayer กลายเป็นภาพยนตร์ครับที่สร้างปรากฏการณ์หนังยักษ์
ที่เอากลับมาทำใหม่ครับกว่ารายได้จากทั่วโลกไปได้มากถึง$197 ล้านครับและครองความเป็นที่สุดของเหล่าบรรดาหนังยักษ์ในอันดับที่1เห็นไหมที่สุดจริงๆจริงๆเออแล้วก็ว่านะเขาว่ากันว่ายักษ์เนี่ยเป็นของสูงนี่ไงอยู่บนก้อนเมฆสูงเชียวสุดยอดคิดไปนู่นอ้าวแสดงว่าแบบนี้บิ๊กแอดก็ต้องเคยเจอกับยักษ์แล้วดิทำไมอ่ะบิ๊กแอดเขาเล่นของสูงไงโอ้ดูว่าเสียงแต่คงต้องขอปีนหยุดความเพ้อเจ้อของปุ้ยไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมและแน่นอนครับความเพ้อเจ้อนี้บางทีอาจเกิดจากความเพ้ออาจเกิดจากอาการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออาการเพ้อเนี่ยอาจจะเพราะว่าไม่ได้ตับดีไม่ได้ตับดีๆไม่ได้ตับดีๆแล้วอยากได้ตับดีๆต้องทำยังไงคะอยากได้ตับดีๆนี่เลยกระทิงแดง G3 นั่นเองนะครับเหมาะกับเทรนด์การดูแลสุขภาพที่กำลังมาแรงในขณะนี้ครับและเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับใครที่ชอบนอนดึกหรือจำเป็นต้องนอนดึกครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าช่วง3 ถึง 7 โมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยจะกำจัดของเสียต่างๆซึ่งใครที่ต้องนอนดึกๆนะครับไม่ว่าจะติดโซเชียลติดแชทติดโทรคุยกับแฟนนะครับก็จะทำให้ระบบต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยพักผ่อนได้ไม่เต็มที่จนทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกายครับส่งผลให้ตับถูกทำลายซึ่งเจ้าตับเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าตับเนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนโรงงานผลิตพลังงานครับแล้วก็โรงงานกำจัดสารพิษในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับรู้แบบนี้แล้วเราทุกคนต้องเริ่มดูแลตัวเองอย่างง่ายๆครับด้วยการหาเครื่องดื่มที่มีสารสกัดเคอร์คูมินหรือว่าขมิ้นชันที่นำเข้าจากญี่ปุ่นน่าไม่ธรรมดานะครับผมและถ้าคุณผู้ชมครับตื่นมาเช้ารู้สึกเพลียรู้สึกง่วงเหงาหานอนรู้สึกมันพักผ่อนไม่เพียงพอเปลี่ยนเลยครับนะเปลี่ยนให้ตัวเองเนี่ยมี energy มีความกระฉับกระเฉงมีความกระปรี้กระเปร่าในร่างกายและยังบำรุงตับด้วยครับด้วยการเลือกกระทิงแดง G3 ที่มีเคอร์คูมินกันหนาก้าก ระทิงแดงอะไรนะ G3 หนาก้าจัดไปเลยดีกว่าครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญครับมันต้องขอบคุณด้วยนะเสื้อผ้าของเราก่อนใช่เลยค่ะนะครับของผมนี่สวยเข้าเซตเลยก็ไปดูกันได้นะครับผมที่ร้านยังบัตรครับอยู่ยูนิมอลชั้น3ติดต่อคุณพีก็ได้เลยได้ส่วนของกล้วยหอมนะคะยูนิมอลชั้น3เช่นเดียวกันค่ะร้าน PN Shop ค่ะดูว่าถ้าใครอยากจะไปดูเสื้อผ้าในแฟนเพจ Facebook เขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าสามนี่ปกสุกนั่นเองและสุดท้ายครับถ้าคุณจะดูภาพยนตร์นอกบ้านคุณต้องมาที่นี่ครับเมกาซินิเพ็กซ์บางนานะครับนี่คือสุดยอดเมืองของความสุขนะฮะที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นั่นเองคนที่รักการดูหนังต้องมาเลยนะฮะเรียกว่าสารฝันบันเทิงระดับโลกด้วยกันที่นี่นะครับผมนะฮะและถ้าคุณจะดูหนังที่บ้านอ้าวง่ายๆครับเปิดดู M Channel พร้อมกับเรื่องราวความบันเทิงสาระดีแบบนี้ติดตามเป็นประจำทุกวันใน M Max และผมแจ็คไรเดอร์วันนี้แจ็คกับกล้วยหอมหมดเวลาครับเจอใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับหวานกล้วยไปซื้อแหวนมาไม่ใช่อะไรหรอกไปซื้อแหวนมาแล้วแบบอุ๊ยกะว่าวันนี้เนี่ยจะมาใส่กับพี่แจ็คอะไรอย่างงี้พี่ชอบเหมือนกันนะแหวนน่ะก่อนเพียงเรามีเราหากจะเดินไปทางใดแม่งวันแหวนทิติมาถ้าพูดถึงเรื่องแหวนนะยังมีภาพยนตร์ที่เป็นที่สุดและมีความเกี่ยวข้องกับแหวนด้วยยังมีเรื่องไหนอีกติดตามให้ดีครับซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี